และนอกจากการพัฒนาระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศแล้วนะครับตอนนี้ทางสถาบันการเงินของไทยเองก็เดินหน้าไปอีก1นก้าวแล้วนะครับโดยทางธนาคารธนาชาติได้ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวนะครับหรือว่า BCEC ร่วมกันนํามาตรฐาน QR code มาใช้ในการชําระเงินข้ามประเทศครับโดยลูกค้านะครับจากสปปลาวก็จะใช้ QR code ในไทยในไตรมาสที่2ของปีนี้ ขณะที่คนไทยนะครับซึ่งจะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในลาวก็จะสามารถใช้ QR Code ในสปปลาวในไตรมาสที่3ปีนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณฤชุกรศิริโยทินรองผู้ว่าการด้านสถรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านเองก็บอกนะครับว่าความร่วมมือในการนำเอามาตรฐาน QR Code มาใช้ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบการเงินระหว่างไทยกับสปปลาวตามมาตรฐานสากลซึ่งก็จะเป็นการไปเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สะดวกปลอดภัยด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วก็จะเป็นฐานในการต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายต่อไปขณะที่คุณอนุวัฒน์เหลืองทวีกุลรองกรรมาการผู้จัดการเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กธนาคารธนาชาติ ท่านเองนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้ทางธนาคารธนาชาติจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนการชําระเงินในประเทศให้กับ B C E L นะครับเมื่อลูกค้าของทาง B C E L เดินทางมาที่ไทยก็จะสามารถใช้โมบายแอปพลิเคชันชําระค่าสินค้าและบริการได้ทุกร้านค้านะครับที่รับชําระเงินด้วยมาตรฐาน QR Code โดยไม่จํากัดธนาคารนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นธนาคาราหรือว่าธนาคารอื่นก็สามารถทําได้ ก็คาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็หลังจากความร่วมมือกับทางสปปลาวแล้วนะครับก็มีแผนที่จะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ก็คือกัมพูชากัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามที่มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและทํางานในไทยเป็นจํานวนมากรวมทั้งจะขยายความร่วมมือกับ ทางธนาคารพาณิชย์ของไทยมีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันรองรับคนไทยที่จะเดินทางไปในประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถชำระเงินผ่านระบบ QR Code ได้ครับ